ไม่เคยรู้ปลายทางมันโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยทำไมดีเนี่ยว่าไงรถฮัลโหลพี่วินรถหนีคุณมาที่มาได้แล้วนะคะพี่กำลังไปมีรถอยู่ทางที่จะไปท่าเรือใช่ไหมใช่ค่ะรถอยู่ตรงถนนพังงาภูเก็ตอะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับโอเคค่ะพี่วินแล้วรถหายไปแบบนี้อะรถจะแก้ตัวว่ายังไงอะคะก็บอกว่ารถท้องเสียหนักมากก็เลยให้พี่มารับไงค่ะพี่วินแต่รถว่าคุณตอนจะต้องตามมาแน่ๆเลยอะค่ะรถก็เลยข้ามถนนมาหลบอยู่ในป่าอีกฝั่งนึงอะยังไงพี่วินถึงแล้วอะพี่วินโทรหารถนะคะได้เดี๋ยวแก้แล้วพี่โทรหารถแถวนั้นมีอะไรที่สังเกตง่ายๆหน่อยไหมอะอ๋อเดี๋ยวนะคะเฮ้ยพี่วินรถอยู่ตรงที่เขาเขียนว่าไร่สมบูรณ์นะคะโอเคทางนี้แหละค่ะคุณวินแม่บอกว่าปกติกินยาของพี่มันยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวรัดไปซื้อให้แม่โทฟาโก้อะไรนะโทฟาโก้ได้ยินไหมโทฟาโก้กล่องขาวคาดเขียวอะโอเคแล้วนี่พี่รู้ทำอะไรอะทำไมเสียงมาพอปะพี่วิ่งหลบฝนอยู่นี่รัดได้หลุดเรื่องพี่กับตันหยงไปหรือเปล่าเปล่านะมีอะไรหรอเว้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะเรื่องมันยาวอ่ะเฮ้ยรัดแค่นี้ก่อนนะนี่คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็สักพักอ่ะแล้วคุณได้ยินอะไรบ้างนี่คุณไปทำอะไรมาทำไมหน้าโซมแบบนี้เนี่ยเรื่องของผมแล้วคุณเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกตามรังควานผมสักทีก็คุณทำตัวมีพิรุธอ่ะพิรุธอะไรก็พี่วินกลับจากแอร์พอร์ตปุ๊บก็ตรงไปที่บ้านคุณปั๊บเพียงแค่พอร์ตจะชวนไปทำงานด้วยเนี่ยนะมันไม่แปลกไปหน่อยเอาคุณถึงคุณจะเก่งมาจากไหนก็ไม่มีเจ้านายบริษัทไหนทำกับเด็กที่เคยฝึกงานด้วยแบบนี้หรอกแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะหลังจากนั้นคุณยังย้ายบ้านหนีด้วยอ่ะไม่เห็นจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยคุณน่ะจับแพชชั่นแก่เอาเองทั้งนั้นน่ะแล้วผมขอร้องนะเลิกยุ่งเลิกตามผมสักทีไม่งั้นผมจะแจ้งความเพราะคุณน่ะมันตามรังควานผมโอเคโอเค
คุณคะคุณคะคุณคะคนไข้เป็นอะไรมาเหรอคะอ๋อเป็นลมมาค่ะแล้วคุณเป็นอะไรกับคนไข้คะเป็นเพื่อนค่ะงั้นเชิญลงทะเบียนก่อนค่ะได้ค่ะอยู่ที่ไหนวะพี่พยาบาลคะคือหนูรบกวนขอกระเป๋าตังค์ของเพื่อนหนูก่อนได้ไหมคะคือหนูไม่รู้ที่อยู่เขาอะค่ะจะได้เอามากรอกแล้วก็จะได้โทรหาที่บ้านเขาด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะวันดีบอลน่ะพี่กอนบอลอยู่ไหนยังไม่กลับออกมาเลยค่ะก็พี่ให้วันดีดูเขาอยู่ไงแล้วเขาอยู่ไหนล่ะพี่กอนคะโตๆกันแล้วนะคะยังจะต้องให้วันดีตามเข้าไปดูแลอีกหรอคะวันดีมาคนละเรื่องกันคือเขาไปทางไหนทางไหนวันดีทางไหนพี่กอนพี่ดูห่วงน้องสาวคนนี้มากเลยนะคะหรือว่าพี่กอนไม่ได้คิดว่าเขาเป็นน้องสาววันดีหยุดคิดได้บ้างอันนี้ได้แล้วนะโมนี่เขาเป็นน้องพี่พี่กรณ์คะพี่กรณ์ไม่ค่อยสนใจวดีเลยนะคะตั้งแต่พี่กรณ์เจอน้องสาวคนนี้อะโมนี่มันไม่ใช่เวลาคุยเรื่องนี้ตอนนี้ไหมเขาไปทางไหนวดีทางไหนทางนู้นค่ะไหวไหนเนี่ยโมนโมนบอลบอลบอลฮัลโหลฮัลโหลวินบอลอยู่ไหนอ่ะบอลก็บอกว่าท้องเสียหนักมากให้ผมไปรับถ้าคุณตามหาเขาเนี่ยมีธุระอะไรแล้วตอนนี้มนอยู่ไหนแล้วคุณจะรู้ไปทำไมผมกำลังจะไปรับเขาอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของน้องคุณก็ได้นะแล้วก็เลิกทำหน้าที่เกินพี่ชายได้แล้วหยุดกวนตีนผมสักแป๊บนึงจะได้ไหมแล้วบอกว่าบนอยู่ที่ไหนคุณไม่รู้ว่าแถวนี้เวลาฝนตกหนักมันอันตรายแค่ไหนบนอยู่ไหนฮัลโหลวินไอ้วินบอลอะไรวะเฮ้ยขับไปได้นะครับข้างหน้านี่ถล่มเกิดอะไรพี่ข้างหน้านี่ถล่มครับผมเข้าไม่ได้เลยต้องถอยกลับแล้วครับข้างหน้านี้ถล่ม